เดี๋ยวช่วงเช้าอาจจะเบาๆก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเหมือนเมื่อวานนะครับว่าทำอะไรได้บ้างจะเป็นพวกวินโหลดวิเคราะห์แบบเชิงลึกนิดนึงทีนี้พอเราได้สแตติกโหลดเคสตรงนี้ใช่ไหมครับเราดูที่หน้า 7-9 นะครับขั้นตอนนี้ถ้าเรากำหนดได้นะครับแล้วก็ไม่ว่าจะโมเดลอะไรเราก็จะใช้สเต็ปเดิมทุกครั้งนะครับก็ไปที่เมนเมนูแล้วก็โหลดสแตติกโหลดเคสตรงนี้นะครับโหลดแล้วก็สแตติกโหลดเคสให้หาคำว่าเมนเมนูก่อนเลยนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับโหลดสแตติกโหลดเคสนี้นะครับเข้าไปเลยแล้วก็ตั้งชื่อเลยนะครับเซลเวทก่อนเลยอันดับแรกแล้วก็เลือกไทป์เป็นเดทโหลดนะครับแล้วก็คลิกแอดตามตัวอย่างเลยนะครับเห็นไหมครับเซลเดทโหลดไลท์โหลดนะครับก็สร้างมา3สเต็ปถัดมานี่ก็คือ DL นะครับ DL ก็เลือกเป็น Deadload เหมือนเดิมแล้วก็ Add ได้เลยนะครับแล้วก็ Light Load นะครับก็เลือกเป็น Type แบบ Light Load ครับแล้วก็ Add ได้เลยนะครับก็เรียบร้อยครับทีนี้เราสร้าง Load Case เตรียมไว้เฉยๆแต่ว่าเรายังไม่ได้ใส่โหลดนะครับแล้วก็โค้ดไปมันก็จะมาปรากฏที่นี่นะครับยังไม่มีโหลดเข้าไปอยู่จากนั้นเราจะกำหนดเป็นเซลเวทนะครับถ้าเป็นเซลเวทเราจะเลือกคำสั่งก็คือโหลดแล้วก็เซลเวทตัวนี้นะครับนี่คือคำสั่งเซลเวทนะครับก็จะไปที่โหลดแล้วก็เซลเวทตัวนี้นะครับก็เลือกโหลดเคสเนมให้เป็นเซลครับแล้วก็เลือกสกอร์ลงมานะครับเลือกแกน Z เท่ากับลบ1แล้วก็แอดได้เลยนะครับตอนนี้เราเสร็จขั้นตอนของการใส่โหลดเคสแบบเซลเวทเรียบร้อยนะครับเซลเวทก็จะไม่มายุ่งอีกแล้วเราจะมายุ่งอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราคอนเวิร์ตตามกราวิตี้นะครับตอนนี้ก็คือเซลเวทเสร็จเรียบร้อยละเราก็โค้ดได้เลยนะครับสเต็ปต่อไปนะครับเราก็จะใส่เป็น for load นี้นะครับ for load เราก็จะไปที่โหลดแล้วก็ define for load type จะอยู่ในหัวข้อที่ 7.9 แล้วนะครับโหลด define โหลด for load type นะครับก็เหมือนกับเมื่อวานเลยนะครับไปที่โหลดนะครับ assign for load ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกโหลด type ครับคลิกสี่เหลี่ยมด้านหลังนี่ครับไปที่โหลดแล้วก็เลือก assign for load ตัวนี้นะครับจากนั้นก็มาคลิกสี่เหลี่ยมด้านหลังตรงนี้นะครับตั้งชื่อว่า for นะครับ FLOOR แล้วก็กำหนดตามรูปนี้ได้เลยนะครับ DL ลบ240ในกรณีพื้นหนา10เซนถ้าเป็นพื้นสำเร็จรูปก็พื้น5เซนท็อปปิ้ง5เซนนะครับก็หนา10เซนเหมือนกัน2400คูณได้เลยนะครับก็เลือกเป็น DL บอกว่าจะเอาโหลดเหล่านี้เนี่ยเข้าไปอยู่ใน DL แล้วก็พิมพ์ว่าลบ240นะครับแล้วก็เลือกเป็น LL นะครับเป็นลบ200นะครับทีนี้ตรงนี้ผมจะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับสำหรับพวก finishing ก็อาจจะมีอีกสัก50กิโลก็จะเพิ่มบรรทัดที่3นะครับเป็น DL แล้วก็ใส่ว่าลบ50นะครับเพื่อจะได้ให้ชัดเจนไปเลยว่า DL ตัวแรกเนี่ยเป็นลบ240กรณีพื้นหนา10เซนแล้วก็ไลท์โหลด200นะครับแล้วก็ finishing อีกลบ50เซนนะครับแล้วก็ add ได้เลยนะครับแอสเซทก็เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเรากำหนดเป็น for load นะครับเราจะปรับเปลี่ยนแก้ไขเนี่ยง่ายมากแค่เรามาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้โหลดทั้งหมดของโมเดลเราก็จะเปลี่ยนตามนะครับพอได้ตรงนี้เสร็จก็โค้ดได้เลยนะครับโค้ดได้เลยแล้วก็เลือกโหลด type เป็น for distribution นะครับให้เลือกเป็น two way เลือก score ลงมาข้างล่างเลยนะครับให้คลิกที่ node defining loading area นะครับคลิกพื้นที่นี้นะครับโหนดบริเวณนี้แล้วก็ลากมาด้านนี้เลยนะครับให้ครบสี่เหลี่ยมก็เสร็จเรียบร้อยในกรณี two way นะครับนี่นะครับ two way เรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเดี๋ยวผมจะใส่ one way นะครับก็คือให้คลิกที่โหนดที่1ตรงนี้แล้วก็คลิกโหนดที่2จะเป็นทิศทางการวางแผ่นพื้นแล้วก็ทิศทางการถ่ายน้ำหนักนะครับแล้วก็คลิกให้ครบรอบไป3 4แล้วก็กลับมาที่1นะครับ
เราก็จะมาเลือกตรงนี้เป็น one way นะครับแล้วก็เลือกสกอร์ลงมาข้างล่างเลือกโนเดลตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกโนดแรกตรงนี้นะครับแล้วก็โนดที่2เอาให้ครบรอบนะครับเรียบร้อยครับตรงนี้ก็คือใส่โหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกรณีของพื้นทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่น้ำหนักของพวกผนังก่ออิฐนะครับผนังก่ออิฐตรงนี้จะไม่ได้เขียนไว้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ใส่ผนังก่ออิฐเลยก็คือไปที่โหลดนะครับแล้วก็ไปที่ element beam load ตัวนี้นะครับ element beam load คลิกเลยนะครับแล้วก็ไปเลือกที่โหลด case name นะครับเพราะว่าน้ำหนักผนังก่ออิฐของเราเนี่ยเราจะไว้ที่ dead load ถูกไหมครับก็เลือกที่ DL เราสามารถเลือกโหลดไทป์ได้หลากหลายรูปแบบนะครับจะเป็น point หรือว่าเป็น torsion ได้หมดนะครับบริเวณนี้เป็น pressure ที่เข้าข้างคานก็ได้นะครับเป็น taper ก็ได้แต่ว่าที่ใช้บ่อยๆนะครับก็คือ uniform load ปกติเลยนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับสังเกตหน่วยก่อนนะครับก็คือกิโลกรัมต่อเซนเพราะฉะนั้นผมต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนเป็นกิโลกรัมต่อเมตรตรงนี้เห็นไหมครับถ้าผมคีย์ตอนนี้ไปมันจะเป็นหน่วยกิโลกรัมต่อเซนซึ่งก็จะผิดพลาดได้นะครับให้เลือกเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับก่อนที่เราจะคีย์ตัวเลขลงไปนะครับอะไรที่เกี่ยวกับโหลดหรือว่าระยะอะไรนะครับต้องดูหน่วยก่อนทุกครั้งเพราะฉะนั้นในทุกคำสั่งมันจะมีหน่วยกำกับอยู่ข้างล่างยูนิตตรงนี้นะครับเราต้องดูให้เป็นกิโลกรัมต่อเมตรก่อนนะครับเห็นไหมครับเราปรับได้จากนั้นเราก็พิมพ์ตรงนี้เลยนะครับลบ540กรณีที่ผนังสูง3เมตรนะครับแล้วก็ใช้วิธี select by single ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกที่คานได้เลยคลิกอย่างนี้เลยนะครับคลิกรอบประมาณนี้คลิกเป็นสี่เหลี่ยม2สี่เหลี่ยมนะครับคลิกโดยรอบจากนั้นก็กลับมาคลิกที่ apply ก็เสร็จเรียบร้อยเพราะตอนนี้เราใส่โหลดของพื้นกับผนังได้เรียบร้อยนะครับติดตรงไหนไหมครับย้อนกลับไหมครับ เราจะใส่ beam load นะครับให้เราไปที่โมเดลนี้ก่อนไปที่โหลดก่อนเลยนะครับโหลดแล้วก็ไปที่ element beam load ตัวนี้นะครับพอเราเข้าไปปุ๊บนะครับเราก็อันดับแรกเลยเราต้องเลือกโหลด case name ก่อนว่าโหลดที่เราจะใส่หลังจากนี้ไปเนี่ยให้ไปเก็บไว้ในกลุ่มไหนที่แน่ๆคือ salvage เราไม่ไปยุ่งแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ DL กับ LL นะครับเราก็จะให้มันไปเก็บไว้ที่ DL นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เราจะมีการสร้างกรุ๊ปของโหลดได้ด้วยนะครับเพื่อการแก้ไขแต่ว่าเราอาจจะข้ามไปก่อนสร้างไปเลยก็ได้นะครับคือเราเลือกที่โหลด case name เสร็จใช่ไหมครับคือเอาโหลดทั้งหมดเนี่ยไปเก็บไว้ที่ type ของ dead load แต่ว่าเพื่อความสะดวกในการทำงานเนี่ยเราจะต้องสร้างโหลด group name เพิ่มก็คือในทีเมนูมันจะมีหน้าต่างหนึ่งที่เป็น group เราสามารถสร้างจากตรงนี้ได้นะครับก็คือโหลด group name ตรงนี้นะครับให้เราคลิกสี่เหลี่ยมด้านหลังได้เลยนะครับก็ตั้งชื่อตามโหลดที่เราจะใส่สมมติว่า540ก็ add ไว้นะครับแล้วก็อีกอันนึง180แล้วก็แอดไว้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเวลาเรากลับมาใช้งานเนี่ยมันจะทำให้เราคล่องขึ้นเราเสียเวลาตรงนี้นิดนึงนะครับก็คือเราจะเริ่มสร้างกรุ๊ปนะครับตรงโหลดกรุ๊ปเนมบริเวณนี้ให้คลิกสี่เหลี่ยมด้านหลังนะครับตั้งชื่อเลยนะครับว่า540แล้วก็แอดแล้วก็180แล้วก็แอดนะครับแล้วก็ปิดเลยนะครับจากนั้นโหลดเคสเนมผมคือ DL โหลดกรุ๊ปเนมให้เลือกเป็น540นะครับแล้วก็เลือกสกอร์ลงมาข้างล่างเลือกรูปแบบของไทป์โดยทั่วไปก็จะเป็นยูนิฟอร์มโหลดนอกเหนือจากนี้ค่อยไปดูเอานะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยสังเกตหน่วยกิโลกรัมต่อเมตรนะครับเราถ้าเรายังไม่ถูกต้องเรามาปรับตรงนี้ได้นะครับตรงแถบข้างล่างจะปรับเป็นอะไรก็ได้นะครับเป็นตันเป็นอะไรมันก็จะคอนเวิร์ตให้โดยอัตโนมัติจากนั้นเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ว่าลบ540นะครับแล้วก็เตรียมไว้เพราะฉะนั้นสำหรับคำสั่งของ element beam load นะครับเราจะทำทั้งหมด5สเต็ปอันดับแรกเลยนะครับก็คือเลือกโหลด case name ก่อนว่าให้ไปเก็บไว้ในไทป์ไหนจากนั้นเลือกโหลด group name เพื่อสะดวกในการทำงานแล้วก็เลือกโหลด type นะครับ
ว่าเป็นรูปแบบอะไรและมาสังเกตหน่วยและใส่ค่าโหลดเข้าไปจากนั้นเมื่อทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดนะครับก็ให้มาคลิกเลยนะครับคลิกในลักษณะนี้แล้วก็กด apply ได้เลยนะครับก็จะขึ้นมาเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะใส่ผนังที่อยู่ข้างในตรงนี้นะครับเป็น180นะครับก็จะเปลี่ยนเฉพาะแค่โหลดกรุ๊ปเนมนะครับเป็น180แล้วก็มาเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะครับเป็นลบ180แล้วก็ให้มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกคานท่อนนี้นะครับถ้าคลิกไม่ได้ให้กดที่ select by single ก่อนนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ให้สังเกตนิดนึงถ้าเราสั่งคำสั่งอะไรนะครับมันจะมีการกดฝังเข้าไปเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันฝังอยู่เนี่ยแปลว่ามันยังอยู่ในคำสั่งนี้อยู่แต่ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับแปลว่ายังไม่ได้มีคำสั่งอะไรอยู่บริเวณนี้นะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดมันฝังอย่างนี้นะครับก็หมายความว่าเราสามารถยังอยู่ในคำสั่ง select by single อยู่ได้เพราะบางทีเราอาจจะงงว่าเรากดแล้วกดอีกตกลงมันสั่งตอนไหนใช่ไหมครับให้ดูการฝังเข้าไปของมันแล้วก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็กด apply ได้เลยนะครับก็จะได้โหลด180เป็นที่เรียบร้อยเมื่อเราใส่โหลดตรงนี้เสร็จนะครับก็ให้โค้ดไปได้เลยนะครับให้ลองกลับไปยังหน้าต่างของกรุ๊ปที่ทีเมนูนะครับกรุ๊ปแล้วก็ที่ทีเมนูตรงนี้นะครับทีเมนูแล้วกรุ๊ปนะครับตอนนี้เรามีโหลดกรุ๊ปเนมมา2อันโหลดกรุ๊ปนะครับมา2อันก็คือ540กับ180วิธีใช้งานของมันนะครับก็คือคลิกขวาแล้วก็แอคทีฟได้เลยสมมุติผมอยากจะดูว่าคานทั้งหมดของผมในโครงสร้างเนี่ย180อยู่ตรงไหนบ้างผมก็จะคลิกที่180นะครับคลิกขวาแล้วก็แอคทีฟมันก็จะโชว์คานทั้งหมดที่เป็นโหลด180มาให้ดูเพราะฉะนั้นโหลดกรุ๊ปเนี่ยเราจะใช้ประโยชน์ในตอนนี้นะครับเพื่อที่จะตรวจสอบโครงสร้างแล้วก็แก้ไขโมดิฟายได้หรือเราลองคลิกที่540นะครับแล้วก็ Active เห็นไหมครับก็จะแสดงเฉพาะที่เราสนใจเท่านั้นจากนั้นก็ Ctrl A ได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับโมเดลเสร็จใส่โหลดเสร็จเราก็จะเริ่ม Analysis ก่อนอื่นเดี๋ยวเราต้องทำ Beam and Relief ชิ้นนี้ก่อนนะครับเพราะว่าโมเมนต์มันจะไม่เป็นศูนย์นะครับวิธีทำนะครับเราก็จะกลับไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ไปที่ Boundary เลือก Beam and Relief ตัวนี้นะครับแล้วก็มาคลิกชิ้นนี้เลยนะครับเลือกเป็นพินแล้วก็ Apply ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือให้มันเป็นพินทีนี้เดี๋ยวผมจะให้เห็นวิธีการเรียงคานในกรณีที่เราวาดคานแบบสเปซสปะหรือเสานะครับเราจะเรียงยังไงอันดับแรกให้เรากด Ctrl E ก่อนนะครับ Ctrl E แล้วก็ไปที่ Element นะครับหน้าต่าง Element แล้วก็เลือกที่ Locon Exit ตรงนี้นะครับ Locon Exit แล้วก็โอเคเลยนะครับเห็นไหมครับตอนนี้มันจะเป็นแกนให้เราดูเลยว่า x y z ยังไงนะครับซึ่งในลักษณะนี้มันอาจจะดูแล้วงงนิดนึงนะครับเราลอง Ctrl E อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนจาก Local Exit เป็น Local Direction นะครับแล้วก็โอเคจะสังเกตเห็นเส้นเทาๆไหมครับตอนนี้เรามองแค่ว่ามันอยู่ทิศทางเดียวกันหรือเปล่านะครับเหมือนคาน2ท่อนนี้ไปทางทิศทางเดียวกันถูกไหมครับเพราะว่าเป็นลูกศรมากกว่าไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้คือเป็นโลคอนไดเรกทีนี้เดี๋ยวผมจะกลับมันกลับมาอยู่ในทิศทางตรงข้างมันก่อนนะครับวิธีเชสเราจะไปที่โมเดลอิเลเมนต์นะครับแล้วก็ไปที่เชนอิเลเมนต์พารามิเตอร์ตรงนี้นะครับคำสั่งนี้เราจะใช้บ่อยมากนะครับก็คือโมเดลอิเลเมนต์เชนอิเลเมนต์พารามิเตอร์ตรงนี้นะครับลองเข้าไปดูนะครับพอเข้าไปปุ๊บนะครับเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบของโมเดลของเราเนี่ยได้9เรื่องนะครับหมายถึงว่าจะเปลี่ยนจากทัศน์เป็นบีมจากบีมเป็นเพจอะไรอย่างนี้นะครับก็จะเปลี่ยนได้หมดทีนี้อันดับแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับแกนตัวนี้ก่อนกลับแกนตัวนี้นะครับ
ก็ให้เลือกที่ select by single แล้วก็มาคลิกที่ชิ้นนี้นะครับคลิกชิ้นนี้นะครับแล้วก็เลือกที่ revert element local นะครับตรงนี้แล้วก็กด apply เลยนะครับให้เลือกตรงนี้นะครับ revert element local ก็เปรียบเสมือนว่าผมกำลังกลับทิศทางการสร้างโมเดลตัวนี้แล้วเดี๋ยวผมจะสั่งให้มันเรียงพร้อมกันทั้งหมดนะครับคือตอนนี้มันเรียงถูกอยู่แล้วเราก็เลยต้องทำให้มันผิดก่อนนะครับก็คือให้ไปที่ revert element local นะครับคำสั่งนี้ใช้สำหรับคลิกทีละเซกชันแล้วก็เปลี่ยนนะครับ revert แต่ถ้าอย่างนี้ปุ๊บมันอาจจะทำให้เราเสียเวลาถ้าเกิดเรามีชิ้นส่วนเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรา revert ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับเราจะทำทั้งระนาบนะครับเราจะใช้คำสั่งนี้ก็คือ align element local นะครับถัดลงมาเลยนะครับแล้วก็ให้เลือก select by pane ก่อนนะครับ select by pane xy pane เลือกทั้งระนาบนะครับพอเราเลือกทั้งระนาบเสร็จปุ๊บนะครับมันจะบอกว่า standard element ของคุณเนี่ยคืออะไรก็ให้คลิกตรงแถบนี้เลยนะครับ standard element ตรงนี้แล้วก็ไปคลิกไฟล์ต้นแบบเลยนะครับว่าให้ไปที่ทางไหนบริเวณนี้นะครับ standard คือเหมือนกับว่าเราต้องเลือกทั้งระนาบก่อนแล้วก็เลือกไฟล์โมเดลต้นแบบทิศทางที่เราต้องการที่เหลือมันจะทำตามต้นแบบทั้งหมดนะครับก็ไปที่ standard element แล้วก็คลิกเลยนะครับมันจะอ่านค่ามาเลยว่าเป็น element ที่7ชื่อนะครับแล้วก็กด apply เลยนะครับการทั้งหมดก็จะถูกเปลี่ยนกลับมาให้เป็นไปตามต้นแบบที่เราเลือกไว้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสร้างไปแล้วเราไม่ต้องกังวลนะครับว่ามันจะพิกแกหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าให้ดีเราควรจะลากให้ถูกตั้งแต่ต้นนะครับตรงนี้ก็คือ align element local นะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราใส่โหลดเสร็จใส่โมเดล beam and relief เสร็จทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะครับเราก็จะเริ่ม result นะครับก็จะไปที่ Result แล้วก็ Combination นะครับเลือกที่ Concrete Design ครับแล้วก็ Auto Generation นะครับถ้าเป็น Trial Version เราใช้ Working ได้นะครับผมก็เพิ่งเห็นนะครับเราลองดูกันเป็น AIK Working Space 2000นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะลองมาออกแบบเป็น Working กันดูนะครับAK Working State 2000ได้นะครับแล้วก็โอเคเลยนะครับมันก็จะเป็นไดโหลดบวกไดโหลดธรรมดานะครับจากนั้นก็โค้ดได้เลยนะครับแล้วก็ไปเลือกโค้ดดีไซน์คอนกรีตพารามิเตอร์นะครับดีไซน์โค้ดก็ให้เลือกเป็น AIK Working State Design 2K นะครับแล้วก็โอเคเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะใช้working state ในการออกแบบคานนะครับจากนั้นเราก็กำหนดสเต็ปมาเลยนะครับไล่ลงมาเห็นไหมครับ strength reduction factor จะไม่ปรากฏเป็นสีเทาเพราะว่าในการออกแบบ working เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีค่าฟรีนะครับเพราะสิ่งที่เราต้องทำก็คือข้ามไปเลยไปกำหนด modify concrete material นะครับก็เข้าไปแล้วก็เลือกเลยนะครับตรงนี้เราก็ปรับได้เลยนะครับเราลองปรับเป็นปกติไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเปรียบเทียบค่ากลับมาในบทที่7นี้นะครับว่าถ้าเราจะให้เป็นโค้ดตามมาตรฐานกทม.เลยเนี่ยจะต้องปรับค่ายังไงบ้างนะครับครูนะครับอันนี้นะครับตัวอย่างที่7นี้จะเป็นตัวอย่างที่ผมใช้ working state design 2000เลยนะครับแล้วก็จะมีการเทียบค่ากลับมาเพราะว่า working ตัวที่เรากำลังจะใช้อยู่เนี่ยมันเป็นของปี2000
มันจะไม่ได้ใช้ค่า fy เท่ากับหาร2นะครับมันจะเป็น 1,700 กว่าถ้าเราจะใช้ 1,500 เนี่ยเราก็จะต้องมีการเทียบค่ากลับมานะครับซึ่งผมจะเขียนอธิบายไว้ว่าจะเทียบค่ากลับมายังไงนะครับจะอยู่ประมาณหน้าเดี๋ยวนะครับนี้นะครับจะอยู่ในหน้า 7-20 นะครับก็คือถ้าเราจะใช้ working ตัวนี้นะครับเราลองมาดูค่า fy ของเหล็ก 3,000 ก่อนถ้า 3,000 นะครับในการคีย์ตรงเมื่อกี้นะครับตรงบริเวณนี้ผมจะใช้แค่ 2,250 ตัวนี้นะครับแล้วรายการคำนวณจะออกมาตามที่เราคำนวณมือเลยนะครับเราจะไม่ใช้ 3,000 เต็มแล้วก็ 2,400 เราจะใช้ที่ 1,800 นะครับส่วนรูปทรงกระบอกนะครับ FC Pi 240ผมก็จะใช้ 198.88 ซึ่งจะมีวิธีคำนวณอยู่นะครับเทียบค่าทีนี้ตรงนี้เรากำหนดค่ามาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ไม่ต้องกำหนดอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการคำนวณว่าเป็น working จริงหรือเปล่านะครับทีนี้พอตรงนี้เสร็จนะครับเราก็มาดูกำหนดต่อไปเรื่อยๆนะครับก็ดีไซน์ไครทีเรียก็กำหนดไว้เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้เรากด analysis ได้เลยนะครับจากตัวอย่างนี้ก็คือ F5ได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตการวิเคราะห์นะครับพอเรา F5 เสร็จปุ๊บให้คอนโทรล1เลยนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูที่ B1-1 นะครับคลิกแล้วก็กราฟิกนี่นะครับนี่ก็คือรายการคำนวณแบบปกติถูกไหมครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูรายการคำนวณแบบละเอียดก็คลิกที่ Member ข้างบนตอนนี้ให้เรากด F5 Analysis ก่อนนะครับแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็คอนโทรล1เพื่อออกแบบบีมแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับพอขึ้นหน้าต่างอย่างนี้นะครับก็ให้เลือกเมมเบอร์ข้างบนแล้วก็คลิกสัก1เซกชันดูที่ดีเทลนะครับนี้นะครับถ้าเราดูจากสมการนี้นะครับเราลองมาดูที่รายการคำนวณแบบละเอียดก็คือจะใช้โมเมนต์ส่วนASFF มันโมเมนต์ FSJD นะครับก็คือย้ายข้างก็คือเป็นการคำนวณแบบworking เรียบร้อยนี่นะครับทีนี้ค่าที่ผมมีการเปลี่ยนค่าเมื่อกี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ค่าพวก FY เหล็กที่พอมันหารปุ๊บเนี่ยตรงกับที่เราต้องการนะครับก็คือดูในคู่มือจะดูง่ายกว่านะครับเราลองมาดูรายการคำนวณในคู่มือเพราะดูตรงนี้มันจะไกลไปนิดนึงเดี๋ยวผมดูก่อนว่าอยู่หน้าไหนนะครับประมาณนี้เราลองมาดูตรงหน้า 7-28 นะครับ 7-28 แล้วก็ลองมาดูนะครับนี่เป็นวิธีการเทียบค่าของผมนะครับก็คือถ้าเทศบาลกทเอ้ยเทศบัญญัติกทม210นะครับใช้ที่ 0.375 FC Pi เนี่ยมันต้องได้ 78.75 ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในเมดัสเจนถ้าจะได้ค่าเดียวกันเนี่ยต้องใช้ 198.88 เพราะว่าในเมดัสเจนการหา FC นะครับมันจะใช้ 0.4 ตัวนี้มันจะฟิกมาเลยเพราะว่าเป็นของปี2000แต่เราจะใช้ที่ 0.375 นะครับแล้วก็แรงดึงของเหล็กนะครับในกรณีของที่เราใช้กันเนี่ยเราจะเอา 0.5 คูณเลยก็คือ 3,000 คูณ 0.5 ก็เป็น 1,500 นะครับแต่ว่าในสมการของไมดัสนะครับจะใช้ที่ 0.67 FY เพราะฉะนั้นถ้าผมจะใช้ที่ 1,500 เนี่ยผมต้องคีย์ค่า FY เท่ากับ 2,250 นะครับตรงนี้แล้วก็รายการคำนวณก็จะออกมาถูกต้องหมดเลยนะครับสังเกตลองดูรายการคำนวณดูนะครับเหมือนตรงนี้สังเกตดูในกรอบสีแดงนะครับในหน้าถัดไป 7-29 นะครับเราจะใช้ FY ที่ 1,500 KSC ถูกไหมครับมันจะใช้ที่ 0.4 FC นี่นะครับก็เป็น 78.75 นะครับ
ส่วนนี้ก็จะเป็นเหล็กของเหล็กเฉือนแรงเฉือนนะครับก็1,200ครับเพราะเราอาจจะใช้ตรงเมื่อกี้ในการเปรียบเทียบค่านิดนึงแต่ว่าในโปรโมชั่นตัวนี้จะไม่มีโค้ดตัวนี้ให้นะครับมีเฉพาะ Thai Out Version ครับเพราะว่าตัวนั้นเขาจะใช้เฉพาะที่ไต้หวันไอ้โค้ดตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้ working จริงๆก็แนะนำให้ใช้รุ่น Thai Out ก่อนนะครับเพราะตัวนู้นแอดเพิ่มค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายคุณเรวัตก็จะแอดเพิ่มนะครับวันก่อนครับ1,000 เหรียญอะไรประมาณนั้นแต่ผมก็ให้เขาเพิ่มในดีไซน์พัทตัวปัจจุบันนะครับถ้าออกมาอยากจะให้เพิ่ม working ตัวนี้มาเลยเพราะเราก็จะ cover หมดเลยสามารถออกแบบเป็น working state ได้ด้วยแล้วก็ combine load ได้ค่อนข้างดีมากนะครับทีนี้ตรงนี้ขั้นตอนการออกแบบก็ไม่ต้องนะครับอาจจะต้องไปทบทวนกันดูเดี๋ยวผมจะเริ่มเป็น over head cane ก่อนเลยดีไหมครับเพราะว่าเริ่มจะเบื่อกันละพอยนี้มันก็เหมือนเดิมใช่ไหมครับมันไม่เป็นอะไรแปลกใหม่ขึ้นมาทีนี้การที่เราจะใช้ over head cane ก่อนนะครับต้องติดตั้งไว้ data set ก่อนนะครับก็ในโฟลเดอร์ที่ผมก๊อปให้นะครับติดตั้งโปรแกรมได้เลยเดี๋ยวผมค่อยเขียนเป็นคู่มือมาให้นะครับ over head cane เพราะว่าเพิ่งจะออกแบบไปได้ไม่นานเขาให้ตรวจสอบว่ามันสามารถรับได้ไหมนะครับทีนี้เราก็เข้าในโฟลเดอร์ Midas นะครับที่ก๊อปไปจะมีคำว่า Midas set 3.3.1 ฟรี Midas set ตัวนี้นะครับบางตัวจะให้ฟรีบางตัวถ้าไม่ฟรีมันจะขึ้น Tileout ล็อกไว้แค่นั้นเองก็ติดตั้งได้เลยนะครับโปรแกรมไม่ใหญ่มากเล็กนิดเดียวมีลูกเล่นเยอะนะครับใน Midas set ตัวนี้ค่อนข้างใช้งานได้เวิร์กมากสามารถออกแบบ Corbellหรือว่าพวก Lightning Wall ในหลากหลายรูปแบบได้หมดเลยนะครับก็หลายๆหน่วยงานเขาจะเอา Midas Set เนี่ยไปทำงานต่อจากพวก Stat นะครับเพราะมันจะตอบโจทย์ทางด้านโครงสร้างคอนกรีตได้ดีมากก็ติดตั้งไปได้เรื่อยๆเลยนะครับ Midas Set ระหว่างที่เราติดตั้งนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูไฟล์ตัวอย่างที่ผมเพิ่งออกแบบมานะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันแต่ว่าอยู่ใน work นะครับแล้วก็เขียนว่า cane ตรง company name นะครับก็ใส่อะไรไปก็ได้นะครับแล้วก็ next ไปก่อน next ไปเรื่อยๆนะครับติดตั้งไปเลยคือในโปรโมชั่นที่จัดนะครับจะมี Midas Gen 1ลายเส้นแล้วก็ Midas Set 1ลายเส้นแต่ว่าตอนนี้เขาพัฒนาถึงระดับที่เอา Midas Set เนี่ยมารวมอยู่ใน Midas Gen ก็จะเหลือดองเกิลแค่อันเดียวถ้าเกิดใช้โปรโมชั่นตัวนี้นะครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นดีไซน์พัทนะครับแล้วก็ส่งดองเกิลกลับไปที่เกาหลีแล้วก็รวมเป็น Midas Gen นะครับเพราะพยายามที่จะรวมทุกการทำงานให้อยู่ในโปรแกรมตัวเดียวนะครับให้ cover มากที่สุดพอติดตั้งไปเรื่อยๆนะครับลองดูในไฟล์โฟลเดอร์ของ work นะครับจะมีอยู่โฟลเดอร์หนึ่งเขียนว่า cane นะครับลองไปดูที่ดีไซน์ก่อนนี่ก็คือรูปตัวอย่างงานนะครับที่ เขาส่งมาให้ตรวจสอบดูว่าเป็นยังไงบ้างลองเปิดดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทำการออกแบบ overhead cane ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะมาโมเดลเสาแล้วก็ cane i-beam ตัวนี้แล้วก็ moving loadmoving load เราจะมี2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือวิ่งตามนี้ไปก่อนเมื่อได้ reaction มาปุ๊บเราจะมาวิ่งตามแนวนี้ต่อนะครับนี้จะเป็นโมเดลที่ขึ้นด้วย Midas Gen นะครับผมก็เตรียมไฟล์ตัวอย่างไว้แล้วก็คือเราจะเป็นโมเดลอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเอา moving load เนี่ยวิ่งหลังจากที่ได้จาก overhead cane มาแล้วนะครับเราก็จะออกแบบโครงสร้างทั้งเสา i bracing ตัวนี้นะครับแล้วก็ i beam ตัวนี้ได้พร้อมกันเลยนะครับทีนี้ติดตั้งโปรแกรมเสร็จกันหรือยังครับไม่ได้เซตอะครับเมื่อวานไม่เกี่ยวเลยครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงตัวนี้ที่ก๊อปตอนเช้ามีไหมครับอ๋อแฮนนี่ได้อยู่ที่ใครครับครับท่านเดี๋ยวรอนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวมาต่อเรื่อง over head cane กันต่อนะครับคือเราได้รายการคำนวณมาแล้วก็คือที่ปลอดภัยเนี่ยประมาณ4ตันนะครับโดยที่ไม่เสริมอะไรมากมายจากนั้นผมก็จะเปิดโมเดล Midas นะครับ
ไปที่ Midas เลยนะครับแล้วก็ Open นะครับจะอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันนะครับในเคนเหมือนกันแล้วก็ใน Midas นะครับเปิดโมเดลที่ชื่อโมเดล Tileout นะครับนี้นะครับเราแค่ขึ้นรูปอย่างนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ Moving Load แล้วก็วิเคราะห์ทั้งหมดการออกแบบสติลก็เหมือนที่ออกแบบเมื่อวานเพียงแต่ว่าเราใส่โหลดเป็น Moving นะครับพอเราเปิดตัวอย่างตัวนี้มานะครับก็ Control HJ นะครับ HJ พอแล้วลองหมุนดูนะครับนี่นะครับหรือจะซูมเข้าไปอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่เรียบร้อยนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ใส่ Moving Load นะครับมาแบบเป็น Moving Load เลยแต่ก่อนอื่นเราต้องลบ Moving Load เดิมออกไปก่อนนะครับก็มาที่ทีเมนูที่ Work นะครับได้ไหมครับOpen เลยนะครับโมเดล Tileout ครับนี่นะครับก็คือขึ้นจากเส้นไม่ครับไม่ถึงยังไงนะครับอ๋อตัวที่ซื้อไปแล้วใช่ไหมครับให้ใช้โมเดลอีกตัวหนึ่งครับจะมีไฟล์อยู่มันจะมี2ไฟล์นะครับก็คือโมเดลกับโมเดล Tileout ได้ไหมครับโอเคครับสำหรับคนที่ลงโปรแกรมตอนเช้านะครับก็ใช้โมเดล Tileout ตัวนี้ได้คือจริงๆนะครับเราควรจะต้องโมเดลโครงสร้างทั้งหมดแต่ว่าด้วยโปรเจกต์นี้ผมรีบก็เลยเอาแค่รายเดียวพอและสั่งให้มันวิเคราะห์แบบ2มิติซึ่งเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าเราจะวิเคราะห์2มิติยังไงนะครับเพราะว่าใน3มิติเราสามารถวิเคราะห์2มิติก็ได้นะครับครับได้นะครับคือมันควรจะต้องมี2ลายแล้วก็นี่นะครับมันจะต้องมีประมาณอย่างนี้แล้วก็ข้างบนเนี่ยต้องมีทัชมาประกอบเพราะว่าถ้าเกิดเราวิเคราะห์3มิติปุ๊บเนี่ยมันจะส่งถ่ายแรงกันหมดถ้าขึ้นเพียวๆอย่างนี้นะครับก็ไม่ผ่านผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาแค่ด้านเดียวพอแล้วก็สั่งให้มันวิเคราะห์แค่2มิติคือไม่ต้องส่งไปแกนที่3นะครับวิธีที่เราจะวิเคราะห์แค่2มิตินะครับก็กำหนดไม่ยากไปที่โมเดลนะครับโมเดล structure type ตรงนี้นะครับอย่างเช่นพวกคานต่อเนื่องสแปนเดียวเหมือนเราจะเช็คกับรายการคำนวณมือนะครับก็ไปที่โมเดล structure type นะครับแค่เลือกบริเวณนี้นะครับก็คือให้เลือกเป็น yz นะครับก็ดูแกนผมสนใจแค่ yz band เท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้า default ของเครื่องเลยเนี่ยจะอยู่ที่ 3dนะครับเพราะฉะนั้นเราดูว่าโมเดลเราเนี่ยอยู่ในแกนไหนเราก็บอกโปรแกรมว่าผมสนใจแค่ระนาบนี้เท่านั้นนะระนาบอื่นผมไม่เอานะครับก็คือเลือกเป็น yz นะครับแค่ตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าเกิดเราโมเดลเป็น2มิติแล้วก็จะวิเคราะห์3มิติเนี่ยมันอาจจะเกิด error แล้วก็เปลี่ยนมาแค่ตรงนี้ก็จะไม่เกิด error ไม่เกิด warning ครับตรงนี้จะเป็นการ convert นะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดหน้าต่างนี้ใช้สำหรับ convert save weight ลงมาตาม gravity ด้วยแล้วเดี๋ยวผมค่อยกลับมาพูดตรงนี้นะครับพอตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับเปิดตัวอย่างมาปุ๊บก็ control h เลยนะครับก็แสดงมิติลองปรับเป็นมุมมองนี้นะครับ light font view นี้นะครับก็รูปร่างเสาธรรมดานะครับแล้วก็ control j ดูก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็หมุนสักนิดผมก็จะโมเดลขึ้นมาเป็น3ชิ้นนะครับสมมุติเรามีโมเดลเหมือนตัวอย่างที่เปิดนะครับเราสามารถตรวจสอบได้เลยว่าคนก่อนหน้าเราเนี่ยออกแบบยังไงกำหนดค่ายังไงเพื่อที่เราจะได้ใช้สำหรับโปรเจกต์ต่อไปของเราได้แค่เรามีไฟล์ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นสังเกตว่าโมเดลที่ผมให้เนี่ยเราศึกษาจากโมเดลตัวนั้นได้เลยนะครับวิธีศึกษานะครับผมจะดูว่าผมโมเดลยังไงตรงนี้นะครับผมก็จะมาไล่ที่ทีเมนูแล้วก็ work นะครับแล้วก็ตรง propertyเรามาดู material เห็นไหมครับผมกำหนดเป็น A36 หมดเลยแล้วก็ section ลองดับเบิลคลิกที่ตัวที่1นะครับนี่ก็คือเสาคอลัมน์1คลิกขวา property นะครับ ID 1สำหรับ section นี้นะครับเสาผมกำหนดด้วย db/user isection ธรรมดาง่ายๆนะครับทีนี้เราไปดู section ที่2คลิกขวา property นะครับตัวนี้ผมสร้างด้วย taper เห็นไหมครับเพราะเวลาวันหลังถ้าผมจะสร้างเหมือนกันเนี่ยผมก็ต้องไปเซกชันแล้วก็ add taper แล้วก็สร้างในลักษณะนี้ ij เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลักษณะของ id ที่2ก็คือช่วงนี้ taper ก็คือจากหน้าตัดแค่นี้ให้มันยืดออกไปแบบนี้แล้วก็ให้ชิดด้านใดด้านหนึ่ง
นะครับนะครับชิ้นที่3ก็จะได้ตรงนี้จะเป็นเหมือนคอเบลนะครับแต่ว่าเป็นคอเบลของโครงสร้างเหล็กแต่ว่าในไวดัสเซตเดี๋ยวจะมีคอเบลของคอนกรีตด้วยนะครับออกแบบง่ายเหมือนกับออกแบบเคนเมื่อกี้ทีนี้รันเวย์ก็คือตัวนี้นะครับรันเวย์แล้วก็ข้างล่างนี้จะเป็นทานสเวิร์ดใช่ไหมครับบีมตัวนี้นะครับก็เรียบร้อยก็กำหนดไม่ยากเอาล่ะทีนี้เราจะเริ่มใส่คือโมเดลทุกอย่างเหมือนกันหมดการโมเดลการแอสไซน์โหลดจุดซัพพอร์ตเหมือนกันทุกอย่างนะครับแต่ว่าทีนี้ที่แตกต่างจากโมเดลอื่นๆตัวนี้มี moving load นะครับพอ moving load พอเราใส่เสร็จพอ result เนี่ยจะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรวจสอบ influence line จะดูค่า influence line ได้นะครับทีนี้เราก็ไปลบ moving load ก่อนตรงนี้นะครับมาที่ moving load แล้วก็เลือกที่ moving ตรงนี้นะครับคลิกขวา property นี่นะครับตรง moving load ให้เปิดเครื่องหมายบวกออกมานะครับแล้วก็คลิกตัวบรรทัดแรกเลยครับ moving load code astro ใช่ไหมครับ lrfd คลิกขวา property ปรับให้มาเป็น non นะครับแล้วก็โอเคทุกอย่างก็จะสูญหายไปหมดตอนนี้ moving load เรายกเลิกไปแล้วเห็นไหมครับเราจะแอดได้เราแอดได้เราต้องลบได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ด้วยทีนี้ผมจะเริ่มใส่ moving load นะครับก็จะไปที่โมเดลอ้อไปที่โหลดนะครับไปที่โหลดแล้วก็ moving load ตรงนี้เลยนะครับข้างล่างเลยสังเกตว่าก่อนถึง moving load นะครับจะมี response ตรงนี้ก็คือ dynamic แบบ response แล้วก็ dynamic แบบ time history นะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มข้างบนนี้จะเป็นโหลดพวก static ทั้งหมดพอเริ่มมาข้างล่างนะครับ lateral load เนี่ยจะเป็นพวก wind load seismic อันนี้ก็ยังเป็น static อยู่นะครับแต่พอเราเริ่มตรง response นะครับเป็น dynamic ละเป็น response dynamic แล้วก็ time history dynamic นะครับ moving load settlement ตัวนี้ที่พูดถึงว่าตัวถัดไป settlement ภายหลัง composite section heat hydration พวกนี้นะครับให้เราเข้าที่ moving load นะครับ analysis data แล้วก็คลิกตรงนี้เลยนะครับ moving load code ตัวนี้นะครับแล้วก็เราเลือกโค้ดเลยนะครับว่าเราจะใช้อะไรเราก็ใช้เป็น ESTO อะไรนี้นะครับ Standard หรือ LRFD ก็ได้นะครับให้เลือกเป็น LRFD เลยนะครับแล้วก็โอเคนะครับก็เสร็จตอนนี้เราเลือกโค้ดมาแล้วต่อไปผมจะให้มันวิ่งตามไอ้runway ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมต้องการจะให้ moving load เนี่ยวิ่งใน runway เส้นนี้ใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้อาจจะเลือกยากนิดนึงให้เรากลับมาที่ section นะครับตรง work คลิกขวา ID ที่7 section แล้วก็ runway นะครับ active นะครับคลิกขวาที่ ID ที่7นี้นะครับ runway แล้วก็ active เรียบร้อยมาแล้วนะครับเรา control h ก็ได้นะครับจะได้ดูเป็นเส้นเพราะว่าผมมีการ offset อะไรด้วยมันก็เลยทำให้ดูแบบดูแล้วงงๆนิดนึงก็คือจริงๆมันเส้นเดียวกันนี่แหละแต่ผมออฟเซตมันออกไปให้ไปอยู่ตรงปลายของคอเบลนะครับทีนี้เราได้เส้นตรงนี้มาแล้วนะครับ running เดี๋ยวผมจะวิ่ง moving load ละถัดมานะครับเราก็จะไปที่ที่เมนูตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งโอเคกลับมาที่เดิมนะครับที่โหลด moving load analysis data เมื่อกี้สังเกตว่าเราเลือกโค้ดเนี่ยมันจะมีให้เลือกแค่ตัวเดียวเมื่อกี้พอเราเลือกโค้ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีคำสั่งจัดมาประมาณกลุ่มหนึ่งนะครับเราสามารถใส่ moving load บน element เหมือนบีมตัวนี้ได้หรือจะให้ moving load วิ่งบนเพจก็ได้บนพื้นได้ด้วยนะครับก็คือ traffic line lane เนี่ยเป็นการวิ่งบน element นะครับแล้วก็ traffic surface lane เนี่ยก็คือวิ่งบนพื้นนะครับหรือบน wall อะไรก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้ตรงนี้ตัวอย่างนี้ผมจะให้วิ่งบน line lane นะครับก็คลิกเลยนะครับเป็นสเต็ปไล่ลงมาเรื่อยๆTraffic line lane นะครับแล้วก็ add เลยครับทั้งชื่อเลยนะครับอาจจะ MV ก็ได้ MV ครับแล้วก็ Eccentric City นะครับก็คือเยื้องศูนย์ไปก็เป็นศูนย์ไปตรงนี้ก็ความถี่ก็สักความห่างล้อใช่ไหมครับสัก1เมตรแล้วกันทีนี้เราก็เลื่อนมาข้างล่างนะครับเห็นตรง moving direction ไหมครับเราสามารถกำหนดให้มันไปวิ่งเที่ยวเดียวได้วิ่งกลับก็ได้หรือให้วิ่งไปและกลับได้ด้วยนะครับถ้าไปกลับเราก็คือเลือกโบตัวนี้นะครับแล้วก็ให้เลือก select by 2 point ก็คือคลิกตรงนี้เลยนี่นะครับ
moving direct ก็คือ bold ตัวนี้แล้วก็ select by two point ก็มาคลิกตรงแถบสีเขียวนี้นะครับแล้วก็เรามาคลิกตรงนี้เลยนะครับจุดที่1ลากไปจนจุดสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้ moving load เราวิ่งไปแล้วนะครับเราแค่กำหนดเลนในการวิ่งแต่เรายังไม่ได้ใส่โหลดนะครับเราแค่บอกว่าให้มันวิ่งไปยังอิเลเมนต์ไหนทิศทางไหนวิ่งไปแล้ววิ่งกลับครับตรงนี้อีกครั้งนะครับไม่ยากเห็นไหมครับผมลองคอนโทรล Z แล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็เลือกโค้ดถ้าเราเลือกเป็นสแตนดาร์ดมันจะมี Impact อีกตัวหนึ่งก็คือ 1.3 เดี๋ยวผมลองเลือกตรงนี้ดูนะครับแต่ว่าไม่ต้องเลือกตามก่อนนะครับแค่ทำให้ดูถ้าผมเลือกเป็นธรรมดาก็คือเป็นเหมือน ASD ธรรมดานะครับมันจะมีอีกช่องหนึ่งตรงนี้สังเกตนะครับ Impact Factor ก็คือ 30% แล้วก็ใส่ไปเลยว่า 0.3 นะครับก็คือ Impact Load แต่ว่าถ้าเป็น LRFD เนี่ยเราไม่ต้องกำหนดตรงนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวผมก็ใส่เป็น LRFD เหมือนเดิมนี่นะครับพอเราแอดปุ๊บนะครับสำหรับคำสั่งการกำหนดเลนในการวิ่งนะครับอันดับแรกก็คือตั้งชื่อก่อนเลยเป็น MV แล้วก็ Extended City นี้นะครับก็ดูจากรูปได้เลยว่ามีการเยื้องไปไหมจากเส้นที่เราลากว่าให้ Offset ไปยังไงแล้วก็เลนอะไรพวกนี้นะครับก็กำหนดสักหนึ่งก่อนจากนั้นเราก็เลื่อนมาตรงนี้เลยนะครับ Moving Direction ก็เลือกเป็น Bold ก็คือให้วิ่งไปแล้ววิ่งกลับด้วยถ้าเรา Forward อย่างเดียวก็คือวิ่งไปอย่างเดียวไม่ต้องวิ่งกลับนะครับแล้วก็ select by two point ก็มาคลิกตรงนี้แล้วก็มาคลิกโหนดที่1ไปยังโหนดสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็โอเคไปได้เลยเห็นไหมครับตอนนี้เสร็จละก็โค้ดไปแต่สังเกตว่ามันจะเป็นแถบสีน้ำเงินอยู่แปลว่ายังไม่มีค่าอะไรเข้าไปแค่เป็นเลนอย่างเดียวนะครับจากนั้นก็ไล่สเต็ปลงมานะครับsurface แล้วก็ล่องข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ surface นี่ก็ยังเป็น surface นะครับเราจะมาที่นี่เลยนะครับ verigeอะไรตัวนี้นะครับที่เป็นรูปรถบรรทุกนี่นะครับที่3จากล่างนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็แอดเลยนะครับ add user define คือกำหนดเองนะครับก็กำหนดเลยสมมุติว่า5 ตันนะครับนี่นะครับสามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบจะให้วิ่งแบบไหนก็ได้แล้วก็กำหนด5ตันนะครับแล้วก็ใส่ W เท่ากับ 5,000 เดี๋ยวนะครับกำหนดเป็น PL 5,000 ครับนี่นะครับก็คือทั้มเลนนี้นะครับแล้วก็5ตันมากำหนดตรงนี้เลยนะครับ PL 5,000 กิโลกรัมแล้วก็โอเคได้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้ตอนนี้เราเริ่มบอกว่าโหลดเราเท่าไหร่เลนเราเตรียมไว้แล้วแต่ทั้งคู่ยังไม่ได้เอามาคอมไบกันยังไม่ได้เอามารวมกันก็ยังเป็นสีน้ำเงินนะครับก็สเต็ปต่อไปนะครับก็ไปที่โหลดแล้วก็ไปที่ moving load อีกครั้งหนึ่งคราวนี้เลือกคาร์ดนะครับตัวนี้นะครับจาก2บรรทัดที่2จากล่างนะครับพอคลิกเข้าไปก็แอดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งชื่อว่า A ก็ได้นะครับแล้วส่งจากด้านซ้ายไปด้านขวาเราต้องการเลือก5ตันเนี่ยเข้ามาอยู่ในโหลดของเราตั้งชื่อแล้วก็ส่งจากซ้ายมาขวานะครับแล้วก็โอเคสังเกตที่เวิร์กนะครับตอนนี้5ตันเริ่มทำงานแล้วนะครับแต่ว่าที่เหลืออีก2อันเนี่ยยังเป็นสีน้ำเงินอยู่นะครับก็อีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็ไปที่โหลดแล้วก็ moving load วันนี้นะครับอันสุดท้ายเลยนะครับ moving load case แล้วก็ add ตรงนี้ก็ตั้งชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น b แล้วกันนะครับอันนี้จะเป็น scale factor ที่ใช้ในการคำนวณเหมือนของเราจะเป็น 1.4 dead load 1.7 ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเป็น factor ของ moving load นะครับแล้วก็เลือก combine ตั้งชื่อเลือก combine แล้วก็ add นะครับAsset ก็ส่งข้อมูลจากด้านซ้ายไปด้านขวาเหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นสเต็ปลงมาเรื่อยๆนะครับ
พอคลิกปุ๊บมันจะให้ทำอะไรต่อไปนะครับนะครับก็คือตั้งชื่อเข้ามา add นะครับแล้วก็ตั้งชื่อก่อนแล้วก็คลิกที่ combine แล้วก็มาคลิก add ข้างล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เราเตรียมไว้เห็นไหมครับจะเป็น A เป็น5ตันอะไรเตรียมมาละแล้วก็ส่งจากด้านซ้ายไปด้านขวาแล้วก็โอเคก็ส่งค่าเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็โอเค close สังเกตที่ทีเมนูนะครับตอนนี้ทำงานหมดแล้วทุกอย่างก็กลายเป็นสีดำหมดตอนนี้ก็เสร็จกระบวนการก็เริ่มวิเคราะห์ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดู influence line กันครับแต่ว่า5ตันเมื่อกี้เนี่ยเราต้องไปดูจากรายการคำนวณของ Midas Set นะครับว่าแรงเฉือนมันมาเท่าไหร่แล้วก็เอาตัวนั้นมาใส่เลยแล้วก็วิ่งนะครับก็คือต้องคำนวณ overhead cane ก่อนเป็นอันดับแรกแล้วในรายการคำนวณเดี๋ยวนะครับนี่นะครับอันนี้นะครับผมจะกำหนดเป็น26ตันนะครับกิโลนิวตันก็จะได้จากรายการคำนวณตัวนี้น่าจะแถวๆนี้ครับพวกค่าเชียร์ค่าอันนี้ครับคือในรายการคำนวณใน Midas Set นะครับมันจะบอกเลยว่า reaction at A at B หมายความว่าจุดนี้ reaction ลงเท่าไหร่จุดนี้ reaction ลงเท่าไหร่นะครับเพราะเราก็เอาค่า reaction เนี่ยไปคำนวณต่อเป็น moving load เมื่อกี้นะครับเหมือนตัวนี้51เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัว5ตันใช่ไหมครับที่ไม่ผ่านนะครับก็คือเอาค่าที่คำนวณได้เนี่ยไปคีย์ได้เลยครับทีนี้พอเสร็จนะครับเราก็กด analysis ได้เลยนะครับแล้วก็ control A นะครับ control Hพอเรา analysis เสร็จแล้วนะครับลองคลิกขวาตรงหน้า model view นะครับไปที่ influence line นะครับแล้วก็ดูไปที่ displacement นะครับแล้วก็เลือก line ไอ้ lens all นะครับเป็น mv เลือก animate นะครับแล้วก็ apply ได้เลยนะครับเรียบร้อยนี่คือ moving load ของเรานะครับผมจำเป็นที่จะต้องแบ่งคานออกมาเป็นชิ้นย่อยๆเพราะว่าถ้ามันเป็นจากหัวถึงหัวนะครับ moving load มันจะลงที่เสาไปเลยแบบดูแล้วมันไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นี่ก็คือวิ่งไปแล้วนะครับเรากำหนดแค่1 vertical นะครับถ้าเรามี2อันเนี่ยก็จะวิ่งเป็น2อันเหมือนกัน2ล้อนะครับก็จะกำหนดตรงนี้เป็น2ล้อได้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ไปวิเคราะห์และออกแบบได้เลยครับทีนี้วิธีวิเคราะห์ออกแบบนะครับตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงในส่วนของการรีเซานะครับเราลองไปที่รีเซาก่อนที่เราจะออกแบบได้เพราะว่าในโค้ด ACI เนี่ยมันไม่ได้ cover ถึง moving load เพราะเราต้อง add load เข้าไปเพิ่มแต่ถ้าเป็นCivil มันจะมีโค้ด design ที่เป็น let add show มาเลยนะครับให้เราไปที่รีเซานะครับอีกครั้งนึงแล้วก็ combination สมมุติผมลองเลือก steel นะครับลองลบตรงนี้ไปทิ้งสติลทิ้งนะครับแล้วก็ออโต้เจเนเรตใหม่เลือกเป็น AISCLRFD2K นะครับโอเคสังเกตว่ามันจะไม่ได้เอาโหลด moving load มา combine เพื่อจะไปออกแบบเพราะเราต้องสร้างอีกโหลดหนึ่งขึ้นมาอาจจะเป็น moving load นะครับเพื่อที่ให้มันเลือกได้เป็น strength ก็ได้นะครับแล้วก็ 1.4 dead load บวกด้วย1.7 อันนี้ผมประมาณเอานะครับ moving load mv แล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับ save weight dead load แล้วก็ mv ตัวนี้ที่เราสร้างไว้เพราะว่าถ้าเราออโต้ปุ๊บเนี่ยใน ACI มันไม่ได้พูดถึง moving load เพราะเราต้องมา add เองลักษณะนี้แล้วก็เป่า factor ข้างหลังนะครับเป็น 1.4 แล้วก็ในส่วนของ moving load ก็เป็น 1.7 ผมมองว่าเป็น light load นะครับก็คือให้ 1.7 ไปเลยทีนี้พอเรากำหนดอย่างนี้ปุ๊บนะครับเวลาโปรแกรมออกแบบเนี่ยมันจะเลือก2เคสนี้ว่าเคสไหนแม็กซิมัมมันก็จะ envelope ไปออกแบบครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าเราเอา moving load มาออกแบบในโครงสร้างของเราเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับ
ก็เสร็จเรียบร้อยครับโอเคนะครับทีนี้จากตัวอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ตรงนี้มีคำถามอะไรไหมครับ moving load ก็คือเราออกแบบด้วย overhead crane ก่อนจากนั้นปุ๊บเราไปดูในรายการคำนวณดู reaction ที่เข้ามานะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังสงสัยอยู่นิดนึงก็คือว่าใน overhead crane เนี่ยเราจะมีแรง horizontal ด้วยผมไม่แน่ใจว่าจะต้องเอามาคีย์ตอนไหนเพื่อให้มันวิ่งไปด้วยนะครับนี้นะครับก็จะมี reaction ของ A ตรงนี้นะครับกับ B นี้เป็น vertical แล้วก็ horizontal ก็มี A และ B ด้วยแต่ว่ามีจำนวนน้อยนะครับตัวนี้ก็จะเกิดจากการที่เราคำนวณหา overhead crane มาแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยในการออกแบบตัวนี้ครับมีคำถามไหมครับไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเมดวอลขึ้นมาคู่กับเสาเลยนะครับแต่ว่าโครงสร้างคงไม่ค่อยมีนะครับใช้วิธีการเมดเลยนะครับเพื่อจะใส่โหลดอีกตัวหนึ่งก็คือพวกเพชเชอร์โหลดที่เข้าด้านข้างนะครับเราจะไปที่โมเดลก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เมดออโตเมดนี่นะครับเมื่อวานเราลองทดลองเป็นออโตเมดแบบไลน์คือเลือกทั้งรันด้าไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้ผมจะออโตเมดแบบใช้โนดนะครับใช้โนดปุ๊บผมก็กำหนดว่าความถี่เป็นสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วก็ความถี่สักจุดห้านะครับกำหนดทิกเนตตรงนี้ก็เลือกเป็นคอนกรีตนะครับแล้วก็กำหนดเป็นทิกเนตกำหนดว่าความหนาเท่าไหร่นะครับจากนั้นเราก็จะมาคลิกตรงแถบนี้นะครับแล้วก็คลิกโนดที่1 2 3 4แล้วก็กด apply เราก็จะเมดได้แล้วนะครับเราลองคลิกแบบแปลกๆดูนะครับประมาณอย่างนี้มันก็จะเมดให้นะครับก็คือเราสามารถเลือกทั้งระนาบได้ถ้ามีขอบเขตแบบปิดหรือจะคลิกแบบเป็นโนดก็ได้นะครับนี่นะครับผมก็คลิกประมาณนี้เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนกับเป็นกำแพงกันดินนะครับทีนี้โหลดอีกตัวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับก็จะเป็น pressure load ถ้ามันค้างอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ามันยังค้างอยู่เราแค่โค้ดไปมันก็จะปิดไปละนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากจะนำเสนอนะครับก็จะเป็น hydrostatic load ก็คือพวกใส่โหลดตอนนี้เราไม่โมเดลนี้ไม่ใช่เคแล้วนะครับเป็นกำแพงกันดินไปแล้วนะครับก็คือเราจะไปที่โหลดตัวนี้นะครับแล้วก็เลือก hydrostatic pressure load ตัวนี้นะครับแล้วก็เลือกกรุ๊ปโหลด case name ก่อนว่าเป็น dead load นะครับแล้วก็โหลดกรุ๊ป name ก็อย่าลืมสร้างนะครับต้องสร้างด้วยสัก1,000 แล้วกันเป็นดินแล้วกันนะครับ add 1,000 เราสามารถเลือกเคิร์ฟตรงนี้นะครับได้2รูปแบบเป็นเคิร์ฟสำหรับเคิร์ฟเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกpressure ของน้ำเหมือนวันก่อนจะเป็นขึ้นใต้น้ำรูปเคิร์ฟมันจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นแบบแรงดันดินทั่วไปก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องกำหนดนะครับก็คือกำหนดความสูงสมมติว่าผมเลือก element ทั้งหมดตรงนี้นะครับที่เป็นเพจแล้วก็ระบุ reference level ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนที่เรากำหนด pipe spring นะครับเราแค่โนดคลิกว่าเราอยู่ที่ระดับความสูงเท่าไหร่สำหรับดินหรือน้ำนะครับสมมุติว่าน้ำผมอยู่ประมาณนี้นะครับดินผมอยู่ประมาณนี้ระดับประมาณนี้นะครับผมก็คลิกตรงนี้แล้วก็มา reference level คลิกนะครับพอคลิกปุ๊บผมก็กำหนดค่า PO นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือ 1,000 นะครับPO ก็คือน้ำหนักที่มากดอยู่ข้างบนนะครับถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไปก่อนจากนั้นก็กด apply นี่นะครับเห็นไหมครับใส่เรียบร้อยแล้วเราแค่บอกว่าโหลดที่ลงเข้ามาเนี่ย 1,000 แล้วก็ระบุความสูงว่าเท่าไหร่สมมุติผมลองกลับด้านมาใส่ด้านนี้ดูนะครับผมก็ลอง select all เหมือนเดิมใส่เครื่องหมายเป็นลบแทนนะครับแล้วก็กำหนดความสูงเนี่ยให้แค่นี้พอนี่ครับ
ช้สำหรับพวกผนังคอนกรีตถังเก็บน้ำนะครับแล้วก็แอพพลายนี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหมครับมันก็จะคำนึงถึงความสูงแล้วก็คำนวณที่เหลือให้ตามอิเลเมนต์ขึ้นไปให้นี่ก็คือเพรสเชอร์โหลดนะครับโหลดก็จะมีไม่เยอะมากนะครับสามารถใช้ได้ค่อนข้าง cover หมดแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับคือ pressure load ตัวนี้จะใช้ในกรณีที่เราเมดพวกพื้นฐานลากพวกนั้นนะครับเราจะใช้เป็น pressure load ตัวนี้นะครับก็แค่กำหนดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูตัวอย่างตอนนี้เริ่มไปไกลแล้วนะครับย้อนกลับมาใช้ไมดาเซตกันต่อนะครับไมดาเซตจะอยู่บทท้ายๆนะครับลองพลิกไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูทีละคำสั่งกันดูนะครับในไมดาเซตเดี๋ยวนะครับดูที่สารบัญก่อนก็ได้นะครับจะอยู่บทที่12นะครับออกแบบ MyData Set นี้จะเป็นหัวข้อที่เราสามารถออกแบบได้นะครับที่ผมเขียนไว้แล้วก็คือคานรูปตัวทีเสากลมผนังรับแรงเฉือนเหล่านี้ไล่ลงมาเลยนะครับพื้น One Way Two Way Combine Footing เข็มเยื้องศูนย์ได้หมดเลยนะครับ MyData Set เรารองรับหมด Cantilever Slab แล้วก็ตรวจสอบกำลังต้านทานของคานและพื้นนะครับก็จะมีตารางมาให้เขื่อนกันดินกำแพงยื่นรูปตัวทีตัวนี้ก็ได้นะครับแป้นหูช้างก็คือคอเบลที่เป็นคอนกรีตนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับก็จะเริ่มบทที่12เลยนะครับนี่นะครับคือตอนนี้ในไมดัสเจนนะครับเหมือนที่คุณวิชัยบอกไว้ว่ามันจะไม่ได้คำนึงถึงทอร์ชันมากนักถ้าดูในรายการคำนวณของบีมนะครับมันจะมีแค่เนกาทีฟโพซิทีฟแล้วก็แรงเฉือนทีนี้ถ้าเราโมเดลในความเข้าใจของผมนะครับก็คือว่าถ้าเราโมเดลเป็นโครงสร้าง3มิติเป็นเฟรมเนี่ยมันสามารถส่งถ่ายแรงถึงกันได้เพราะฉะนั้นทอร์ชันที่เกิดขึ้นในคานตัวนี้นะครับมันอาจจะดิสทริบิวต์ไปอยู่ในพื้นหรือคานที่มายึดรั้งได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเคสที่ต้องการออกแบบบีมรับทอร์ชันจริงๆเราจะใช้ไมดาเซตช่วยซึ่งจะอยู่ในหน้านี้นะครับอยู่ในหน้า 1-26 ก่อน 1-26 นะครับเสร็จปุ๊บพลิกกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาที่ไมดาเซตแล้วก็มาเข้าที่บีมนี้เลยนะครับถ้ามันต่อท้ายด้วยคำว่าฟรีนะครับก็แปลว่าสามารถใช้ได้ไม่ติดคำว่าไทเอานะครับนี่นะครับก็คือ1.26หน้าแรกๆนะครับตัวนี้จะเป็นการออกแบบคานทอร์ชันแต่ว่าต้องมาใช้ไมดาเซตช่วยนะครับเพราะว่าในไมดาเจนเราจะเหมือนกับมันจะดิสทริบิวต์ไปอยู่คานที่มายึดลังนะครับทีนี้เราก็มาที่ไมดาเซตนะครับแล้วก็มาที่ RCแล้วก็คลิกที่บีมนะครับบีมฟรีจากนั้นเราสามารถเลือกคานได้นะครับเป็นสี่เหลี่ยมรูปตัวทีให้เราเลือกเป็นรูปตัวทีแล้วกันนะครับทีเซ็กชันแบบอีซี่ทีนี้ MU ตรงนี้นะครับพอเราคลิกปุ๊บนะครับเราสังเกตทิ้งเมาส์ไว้แป๊บหนึ่งนะครับมันจะขึ้นข้อความเล็กๆจะบอกว่าโมเมนต์โพสทีฟโมเมนต์เนี่ยเราต้องใส่เครื่องหมายบวกถ้าเราจะใส่เป็นเนกาทีฟก็ใส่เป็นเครื่องหมายลบนะครับทีนี้ให้ใส่ตามตัวอย่างนะครับในหน้านี้ก็คือลบ40ตันนะครับลบ40ตันนะครับแล้วก็ VU ก็คือแรงเฉือนแรงเหล่านี้ต้องเป็นแรงที่บวกเฟกเตอร์มาแล้วนะครับ